ล็อกเป้าถล่มบิ๊กตู่พร้อมสิบรัฐมนตรีฝ่ายค้านหวังผลสังหารตายคาที่ตายโรงพยาบาลตายที่บ้านนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงศึกซักฟอ,อกการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายค้านที่ยืนยันติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม รวมถึง10รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นตลอด4วัน4คืนตั้งแต่อังคารที่19กรกฎาคมจนถึงวันศุขที่22กรกฎาคมและลงมติในวันเสาร์ที่23กรกฎาคมอภิปรายรอบนี้ฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมด45ชั่วโมงส่วนอีก18ชั่วโมงเป็นของนาย,ยกรัฐมนตรีและ10รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก รวมถึงสสของรัฐบาลเช่นที่จะออกมาคอยช่วยประท้วงตัดเกมฝ่ายค้านโค้งสุดท้ายก่อนจะระเบิดศึกทั้งพักฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะมีการติวเข้มรอบสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นสังเวียนฟาดฝีปากในวันจันทร์นี้18รกรกฎาคมคาดกันว่าพลเอกประยุทธ์ จะมีการปลุกขวัญกำลังใจรัฐมนตรีสิบคนที่ร่วมชะตากรรมโดยฝ่ายค้านจับขึ้นเขียงกลางที่ประชุมคอรมอที่เลื่อนจากการประชุมปกติทุกวันอังคารมาเป็นวันจันนี้รวมถึงนายรัฐมนตรีคงจะมีการขอความมั่นใจจากหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกพักในการให้โหวตเสียงไว้วางใจไปในทิศท,ทางเดียวกันโดยคาดได้ว่าวงประชุมครมอ,อกรอบพลเอกประยุทธ์คงเช็คเสียงรอบสุดท้ายจากแกนนำรัฐบาลว่า เสียงสสร al, al, ัฐบาลรวมทั้งหมดมีก mm ี hmm. ่เสียงกันแน่ทั้งสสสงกัดพักรัฐบาลเวลานี้รวมถึงสสงงูเห่าในพักฝ่ายค้านและรวมไปถึงการเช็คเสียงสสพักเล็กว่าจะมาหนุนรัฐบาลกี่เสียงจากนั้นหลังประชุมคอรมอเสร็จรัฐมนตรีและแกนนําพักร่วมรัฐบาลสามพักทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์คาดว่าจะเดินทางเข้าประชุมพัก เพื่อกำชับให้สสเข้าประชุมพร้อมเพรียงและโหวตไปในทิศทางเดียวกันห้ามแตกแถวรวมไปถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะมีการซักซ้อมเตรียมทีมข้อมูลทีมตอบโต้ฝ่ายค้านเพื่อคุมสภาพความพร้อมให้มากที่สุดจะได้ไม่เพลี่ยงพร้ำกลางสภาขณะที่ฝ่ายค้านคาดว่าจะมีการนัดคุยกันรอบสุดท้ายเพื่อเช็คความพร้อมของสสที่จะอภิปรายในแต่ละพักและข้อมูลที่จะอภิปราย โดยจะมีการกำชับมากเป็นพิเศษเรื่องไม่ให้ข้อสอบรัว่วเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลแก้เกมได้เร็วเบื้องต้นสสฝ่ายค้านจะอภิปรายร่วม40-43คนแยกเป็นเพื่อไทย26คนพักเก้าไกล13คนและพักอื่นเช่นเสรีรวมไทย2คนพักเพื่อชาติ2คนโดยสุทินคลังแสงสสมหาสารคามแกนนนำพักเพื่อไทยและประธานวิฝ่ายค้านได้ระบุว่า การพิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านหวังผลไว้มากจึงทุ่มเทโดยสโคปการอภิปรายจะอยู่ใน5กรอบใหญ่ 1. ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน 2. การทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและตัวเอง 3. การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและละเมิดจริยธรรม 4. การทำลายระบอบประชาธิปไตย 5. การฝ่าฝืนกฎหมายและคำนียมปฏิบัติเช่น ถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาแต่ไม่ทำสุทินประธานวิทฝ่ายค้านบอกกับทีมข่าวว่าศึกซักฟ้องในรอบนี้ฝ่ายค้านหวังผลทางการเมืองสามระดับระดับแรกคือหวังให้รัฐบาลต้องแพ้ในสภาหรือตายขาที่คือได้เสียงโหวตไม่ไว้วางใจมากกว่าไว้วางใจซึ่งขอบอกรัฐบาลว่าอยาคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นช่วงปลายของสมัยสภา จึงมีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าทุกครั้งระดับที่สองไปตายโรงพยาบาลคือในสภาอาจชนะด้วยเสียงโบวแต่หลังจบการอภิปรายหวังให้รัฐบาลเกิดวิกฤตศรัทธาจนอาจมีพักร่วมรัฐบาลคิดถอนตัวหรือไม่ถอนตัวก็คืออาจถูกสังคมบีบอย่างหนักจนต้องปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็อาจจะไม่ปรับคือรัฐบาลอาจจะไปเลยก็ได้ที่เรียกว่ามาตายโรงพยาบาล ตายอันที่สามก็คือกลับไปตายที่บ้านหมายถึงเมื่อถึงตอนเลือกตั้งสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายหวังให้ส่งผลถึงการเลือกตั้งก็คือแมมรัฐบาลไม่ตายขาที่ไม่ตายโรงพยาบาลแต่จะตายขาหน่วยเลือกตั้งเพราะประชาชนที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่อภิปรายจะทําให้ประชาชนไม่เลือกพักฝ่ายรัฐบาลจนแพ้เลือกตั้งในที่สุดการหวังผลทางการเมือ <domestic> งสามตาย จากศึกซักฟอกในรอบนี้แค่เห็นที่ฝ่ายค้านใช้หนังตัวอย่างออกมาก็เร้าใจยิ่งนักแต่ไม่รู้สุดท้ายจะฝันกลางวันหรือไม่โปรดติดตาม